พี่ชัยเตือนประยุทธ์ต้องแก้ปัญหาจริงอย่าผักชีโรยหน้าเพราะกลัวอภิปรายไม่ไว้วางใจชี้เสื่อมหมดทุกด้านเพราะผู้นำผิดโดยเฉพาะ6ด้านเศรษฐกิจแนะเตรียมรับมือการอภิปรายเพราะเพื่อไทยจัดหนักแน่นายพี่ชัยนฤทธพันธ์รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจกล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและอีก5รัฐมนตรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมากโดยคาดหวังว่าฝ่ายค้านจะนำความล้มเหลวทุกด้านรวมถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้และพลเอกประยุทธ์เองก็น่าจะทราบดีว่าตนเองบริหารล้มเหลวแบบแตะตรงไหนก็เละดังนั้นจึงได้มีความพยายามจะแก้ปัญหาแบบจัดฉากหรือผักชีโรยหน้าคือทำแบบสร้างภาพโดยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างจริงจังและใช้ประชาสัมพันธ์แบบโบราณล้าหลังเพื่อหวังจะหลอกประชาชนให้หลงเชื่อไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อกดาวน์ทั้งที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากประมาณวันละ 16,000 ถึง 20,000 คนและมีผู้เสียชีวิต200ถึง300คนทุกวันในขณะที่ตอนประกาศล็อกดาวน์ผู้ติดเชื้อเพียงวันละประมาณ 8 ถึง 9,000 คนและเสียชีวิตวันละ 70 ถึง 80 คนเท่านั้นซึ่งสถานการณ์ยังไม่ได้ดีกว่าตอนประกาศล็อกดาวน์เลยจึงเป็นคำถามว่าที่ประกาศปลดล็อกดาวน์เพราะกำลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่แค่ผักชีโรยหน้าไม่ใช่การแก้ปัญหาได้จริงๆเพราะสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นจริงแต่อย่างไรการล็อกดาวน์แต่แรกโดยไม่มีแผนงานที่เป็นระบบรองรับที่ทำให้ยิ่งล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดเศรษฐกิจได้เสียหายอย่างมากนอกจากนี้การที่ปลดล็อกดาวน์โดยไม่มีแบบแผนอย่างเป็นระบบรองรับก็เช่นกันเพราะวัคซีนคุณภาพยังไม่ได้กระจายฉีดเพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เหมือนประเทศอื่นที่ใช้กำหนดในการที่จะปลดล็อกดาวน์ซึ่งหากมีผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มสูงขึ้นอีกพลเอกประยุทธ์จะสั่งล็อกดาวน์อีกครั้งหรือไม่การเปิดปิดหรือที่เรียกว่าโลกลักกะปิดลักกะเปิดนี้จะยิ่งทำลายความเชื่อมั่นและจะทำความเสียหายทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้นการบริหารจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวก็เช่นกันสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นปริมาณวัคซีนยังขาดแคลนอยู่มากพลเอกประยุทธ์พยายามเอาเรื่องเก่ามาขายฝันว่าจะฉีดได้100ล้านโดสภายในสิ้นปีแต่ยังไม่เห็นวัคซีนที่เข้ามาจริงมีแต่ราคาคุยเห็นมีแต่การจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคอีก12ล้านโดสที่ประชาชนด่ากันทั้งเมืองเพราะข้อมูลที่ปรากฏกระจายทั่วโลกว่าวัคซีนซิโนแวคไม่สามารถป้องกันไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่บอกว่าสั่ง30ล้านโดสก็เพิ่งจะสั่งไปไม่นานไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาจริงได้เมื่อไหร่เพราะสหรัฐประกาศฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนทั้งประเทศแล้วดังนั้นความต้องการวัคซีนคุณภาพจะเพิ่มขึ้นอีกมากและประเทศไทยเองก็ต้องคิดถึงวัคซีนเข็ม3ล่วงหน้ากันได้แล้วเหมือนกันในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนเข็ม1ได้เพียง 34.45% เท่านั้นและฉีดเข็ม2เพียง 11.01% ดังนี้จึงอยากให้มีวัคซีนที่เข้ามาจริงและวัคซีนเต็มแขนจริงไม่ใช่วัคซีนทิปที่มีแต่ราคาคุยเพื่อไว้แก้ตัวในสภาตอนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นนอกจากนี้ประชาชนจำนวนมากยังเชื่ออีกว่าจะต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อวัคซีนและชุดตรวจ ATK ซึ่งไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นในการบริหารจัดการที่ล้มเหลวแบบสิ้นคิดนอกจากจะต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ก็ต้องขาดสมองขาดสติสัมปชัญญะกันอย่างมากถึงทำได้เละเทะขนาดนี้ในส่วนความล้มเหลวเรื่องตำรวจที่มีการพูดกันมากเพราะพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยคดีผู้กำกับโจ้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับความเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมากคลิปการใช้ถุงคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิตกระจายไปทั่วโลกพร้อมกับคลิปที่ตำรวจใช้ความรุนแรงจัดการกับผู้ชุมนุมทั้งการยิงกระสุนยางระยะประชิดและยิงแก๊สน้ำตายิ่งตอกย้ำความเสื่อมถอยของตำรวจและการปล่อยให้ผู้กำกับโจ้แถลงข่าวแก้ตัวหลังจากถูกจับกุมยิ่งตอกย้ำความเสื่อมทรามขณะสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยังต้องออกมาท้วงติงความถูกต้องทางกฎหมายและเรื่องการคลุมหัวนี้หากจำกันได้พลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการนี้ในการคลุมหัวตัวแทนของพรรคการเมืองโดยเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลายท่านที่ไปร่วมประชุมที่สโมสรกองทัพ บกตามคำเชิญของกองทัพแต่พลเอกประยุทธ์กลับประกาศปฏิวัติและใส่กุญแจมือพร้อมคุมหัวตัวแทนพรรคเพื่อไทยเ
พื่อนำไปกักตัวและต่อมาอีก1ปีกว่าผมเองก็ถูกทหารนำถุงดำคลุมหัวเพื่อไปกักตัว7วันและถูกคุมหัวกลับในการปรับทัศนคติครั้งที่7เพราะเตือนว่าเศรษฐกิจจะพังและเศรษฐกิจก็พังจริงๆและปีที่แล้วยังมีครูถูกศาลตัดสินให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาเพราะนำถุงดำไปคลุมหัวเด็กนักเรียนเพื่อทำโทษจนกระทั่งมาถึงคดีผู้กำกับโจ้นี้ซึ่งแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผู้นำที่ทำเป็นแบบอย่างของการกระทำผิดๆให้มีการกระทำตามในปัญหาความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่ประชาชนเดือดร้อนกันอย่างมากและจะเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกลับไม่มีแนวทางแก้ไขอีกทั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลก็เงียบหายไปกันหมดเหมือนปล่อยประเทศและประชาชนให้เป็นไปตามยถากรรมพอถูกคณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยทักท้วงพลเอกประยุทธ์ก็ได้ให้นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาพูด6แนวทางของรัฐบาลซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดอ่อนและความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ให้เห็นชัดขึ้นดังนี้ 1. เรื่องการแก้ไขความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมซึ่งเป็นความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างมากความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเคยอยู่ที่อันดับที่10กว่าก่อนการปฏิวัติและขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ใน2ปีหลังจากการปฏิวัติและขึ้นมาอันดับที่1ในอีก2ปีถัดมาโดยธนาคารโลกแถลงว่าในช่วงปี2558ถึง2561ประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านคนและหลังจากวิกฤตไวรัสโควิดคนจนยังได้เพิ่มขึ้นอีกหลายล้านคนในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอด7ปีแต่อภิมหาเศรษฐีของไทยกลับรวยขึ้นคนละหลายแสนล้านบาทจนติดอันดับนิตยสารฟอร์บกันจำนวนมากอีกทั้งนโยบายการแจกเงินที่เข้าบัญชีให้ใช้ผ่านแอปไม่แจกเป็นเงินสดทำให้เงินเข้าไปใช้ในธุรกิจของเจ้าสัวจำนวนมากผู้ประกอบการรายย่อยแทบไม่ได้ประโยชน์เลยซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ยังอธิบายได้อีกมาก 2. สร้างความต่อเนื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนายอาคมคงจะลืมไปว่าในขณะที่นายอาคมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาคมได้ตัดสินใจสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนไว้เพียง 3.5 กิโลเมตรเท่านั้นใช้เวลาสร้างนาน2ปี6เดือนซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วจะต่อเนื่องอย่างไรนอกจากนี้การลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC ก็ไม่ประสบความสำเร็จการลงทุนจากต่างประเทศน้อยกว่าที่คาดการไว้มากเพราะรูปแบบการลงทุนของโลกได้เปลี่ยนไปแล้วนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษายิ่งล้มเหลวหนักอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ลำดับท้ายๆในอาเซียนการเรียนการสอนในช่วงโควิดยังได้สะท้อนความล้มเหลวทางการศึกษาของไทยให้มากขึ้นรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลที่ไม่สามารถรองรับการศึกษาได้ยังไม่ต้องพูดถึงการค้าและการลงทุนในด้านดิจิตอลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีแต่ละคนเข้ามาเพื่อทำแต่เรื่องจับเฟกนิวแต่ไม่ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเลย 3. ลดภาวะเรือนกระจกและหาวิธีแก้ไขปัญหาภาวะภูมิอากาศแปรปรวนยังไม่เห็นแนวทางด้านนี้เลยประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการใช้ถึง 40-50% อีกทั้งล่าสุด CNN รายงานว่าภาวะโลกร้อนได้รับผลกระทบจากก๊าซมีเทนที่มาจากภาคเกษตรกรดังนั้นรัฐบาลต้องพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการทางเกษตรเพื่อลดก๊าซมีเทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน 4. สร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันอยากให้พลเอกประยุทธ์และนายอาคมได้บอกว่าอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันที่มีศักยภาพในการแข่งขันมีอะไรบ้างในเมื่อรถยนต์ที่ไทยผลิตอยู่เป็นรถยนต์ประเภทสันดาปภายในที่กำลังจะถูกทดแทนด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ย้ายฐานไปประเทศเวียดนามกันเกือบหมดแล้วการลงทุนจากต่างประเทศของไทยที่หดหายตลอด7ปีที่ผ่านมาเพราะไม่มีความมั่นใจในพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่5ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอันนี้ก็เช่นกันอะไรคืออุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยตลอด7ปีไทยไม่ได้มีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือยูนิคอร์นเลยพลเอกประยุทธ์พูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์แต่เหมือนท่องมาเพราะไม่มีการพัฒนาและไม่เกิดผลที่จับต้องได้จริง 6. สร้างความเข้มแข็งและความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจรายย่อยอยากให้พลเอกประยุทธ์และนายอาคมไปตรวจสอบดูว่าตลอด7ปีที่ผ่านมา
มีบริษัท SME เจ๊งและต้องปิดตัวไปเป็นจำนวนเท่าไหร่ยิ่งช่วงวิกฤตไวรัสโควิดธุรกิจ SME ยิ่งขาดทุนและต้องปิดกิจการกันอีกเป็นจำนวนมากรัฐบาลยังไม่มีแนวทางช่วยเหลือ SME อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์โลนการลดหนี้ลดดอกเบี้ยการยืดชำระหนี้โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่งจะออกมาพูดเรื่องนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าผลในการปฏิบัติจะเป็นอย่างไรความล้มเหลวทั้งการควบคุมไวรัสความล้มเหลวทางการบริหารการจัดการวัคซีนความล้มเหลวทางการบริหารเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรงไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการแก้ตัวหรือการประชาสัมพันธ์เพราะประชาชนถูกหลอกมานานแล้วดังนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะจะต้องเตรียมรับการอภิปรายจากพรรคเพื่อไทยที่จัดหนักอย่างแน่นอนโดยพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าหลังจากการอภิปรายไม่ว่าผลโหวตจะออกมาอย่างไรประชาชนจะได้รับข้อมูลความล้มเหลวการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะทำให้หมดความน่าเชื่อถือพลเอกประยุทธ์จะหมดสภาพในการที่จะบริหารประเทศนี้อีกต่อไปและควรจะออกไปได้เลยติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ